สภากาแฟช่วงสภาสุขภาพพร้อมให้ทุกคนทราบเพื่อเพิ่มพูนทุนความรู้ไว้เป็นหลักประกันโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สายด่วน1330สวัสดีค่ะสภากาแฟนะคะ 10:13 นาทีนะคะเป็นรายการสภากาแฟประจำวันพฤหัสบดีที่25สิงหาคม2559นะคะวันนี้แรม7ค่ำเดือน9เทนอรุณรัตน์แสงละอองค่ะสวัสดีครับบัญชรวิเชียรศรีครับ1ถึง4กันยายนนะคะสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาลนะคะหรือว่าชื่อ World HAPEC 2016นะคะว่าหมายก็คือต้องการจะพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ของไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและก็บริการด้านฮาลาลในระดับประเทศและก็นานาชาติ1ถึง4กันยายน1ถึง4ก็คือวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นะคะ1ถึง4กันยายนที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีค่ะในงานมีสัมมนาทางวิชาการทางด้านฮาลาลมีมหกรรมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแห้งสมุนไพรและเครื่องสำอางเครื่องแต่งกายมุสลิมการให้บริการธุรกิจฮาลาลนะคะแล้วก็รวมทั้งนิทรรศการจากภาครัฐเอกชนตลอดจนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากประเทศต่างๆในอาเซียนค่ะการแสดงก็มีอนาชีตนะคะมีประกวด Amazing ชาชักนะคะแล้วก็การบรรยายธรรมจากนักบรรยายธรรมระดับแนวหน้าของประเทศนะคะมีกิจกรรมลุ้นรับทองคำฟรีตลอดทั้ง4วันของการจัดงานด้วยค่ะครับทั่วไปถ้าไม่ใช่เป็นมุสลิมเนี่ยเวลาพูดถึงฮาลาลเนี่ยมักจะนึกถึงอาหารโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับเวลาพูดถึงฮาลาลเราก็นึกถึงอาหารแต่จริงๆแล้วฮาลาลคือสิ่งที่อิสลามอนุมัติเนี่ยมันกว้างขวางครอบคลุมทั้งชีวิตนะฮะที่เป็นไปตามพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะก็มีหลายๆเรื่องนะฟังคุณอรุณรัตน์เล่าให้ฟังนะเครื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบริการพักบริการอะไรหลายๆอย่างรูปแบบที่ศาสนาอื่นนะครับหรือว่าผู้คนทั่วไปใช้บริการได้เนี่ยบางทีสำหรับมุสลิมก็ใช้บริการไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามีเงื่อนไขอยู่นะฮะเรื่องการแยกผู้หญิงผู้ชายที่ไม่ใช่เป็นคู่สมรสกันอะไรอีกสารพัดอย่างนะครับแล้วก็ไปถ้าเป็นคนต่างศาสนาก็ถือว่าไปเรียนรู้นะฮะหรือแม้แต่คนที่เป็นคนต่างศาสนาที่อยากจะประกอบธุรกิจที่สามารถรองรับชาวมุสลิมซึ่งหมายถึงมุสลิมทั่วโลกนะฮะมุสลิมทั่วโลกเพราะใช้เงื่อนไขจากพระคัมภีร์เดียวกันเนี่ยก็มาดูที่งานนี้ได้ค่ะครับค่ะแล้วดูเหมือนจะมีงานกาแฟขนมวงขนมหวานอีกแล้วครับท่านใช่ไหมจัดบ่อยมากเลยนะรู้สึกว่าเป็นงานที่คนไปเยอะได้รับการตอบรับดีใช่เป็นงานที่ได้รับการตอบรับดีเลยจัดบ่อยมากนะคะฉันจำไม่มีเอกสารเลยมือใครๆก็อยากมีร้านกาแฟอารมณ์ประมาณนั้นใช่เพราะว่าคือคนก็คนที่ทำไม่เป็นก็ชอบกินเนาะและเดี๋ยวนี้คนก็ฝึกทำชอบทำอยากมีร้านอยากมีร้านกาแฟอยากมีร้านเบเกอรี่บางคนบอกว่าอยากมีร้านกาแฟเล็กๆน่ารักตกแต่งสวยๆเอาไว้นั่งคุยกับเพื่อนๆเพราะว่าเวลาไปนั่งคุยกับเพื่อนๆนี่ก็ไปคุยตามร้านกาแฟอยู่แล้วแต่ว่าไม่อยากได้ลูกค้าเลยอยากไปเป็นที่คุยกับเพื่อนอันนี้ความคาดหวังเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเริ่มต้นคิดอย่างนั้นนะถ้าไม่ใช่ร่ำรวยเงินหนาบิดานั่งเกี่ยวทองคำอะไรเงี้ยนะก็มักจะคุณจะได้คุยกับเพื่อนคุณจะได้คุยกับเพื่อนเพราะไม่มีใครเข้าร้านคุณรู้เปล่ามักจะไปจบลงที่ต้องขายเครื่องขายกาแฟไอ้เครื่องชงกาแฟราคาแสนกว่าบาทอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ขายเซ็งอุปกรณ์ในร้านมันจะไปลงประมาณนั้นมากกว่าลองไปดูนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดงานก็ค่อยว่ากันต่อไปเนี่ยว่าจะทำธุรกิจจริงๆเป็นยังไงยุคทันนะคะมีเพื่อนๆเลยฝันอยากมีร้านหนังสือเดี๋ยวนี้เนี่ยพอมีใครบอกอยากมีร้านหนังสือก็ทำไมเงินเยอะหรออยากอะไรอยากคืออะไรนะเจ๊งตั้งแต่คิดแล้วนะฉันชอบพูดประโยคนี้เวลาใครบอกอยากมีร้านหนังสือเพราะว่าจะได้อ่านหนังสือเยอะๆเป็นหนังสือแล้วมีความสุขแต่ร้านหนังสือเล็กๆทุกวันนี้เขาก็อยู่ได้นะคะดอกเบี้ยนี่มันงอกปุ๊บ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 ทุกวันเพียงแต่ว่าต้องมีการปรับแบบรูปแบบหนึ่งร้านเนี่ยเช่นต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นเพิ่มเป็นหนังสือเฉพาะทางหนังสือเล็กๆที่ต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะเลยนะคะถ้าเฉพาะแค่ขายหนังสือเนี่ยมันความจริงผมก็อยากเปิดร้านกาแฟนะครับตอนนี้กำลังรวบรวมเงินซื้อหม้อมาต้มกาแฟถุงชงทั่วแก้วเพชรแก้วเพชรแก้วใบเล็กๆไงที่ชงกาแฟสมัยก่อนเหรอคะนะก็อีกหัวล้านอะไรประมาณเนี้ยเก็บไปก่อนแล้วกันนะแอร์ไม่ต้องติดเอาร้อนอารมณ์สมัย
สมัยเด็กๆเรากินกาแฟเลยแต่เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยฉันเป็นคนคือถ้าเปิดอะไรมันต้องชอบกินเนาะเราไม่ใช่ชอบคือไม่ได้คิดอยากเปิดร้านกาแฟเพราะว่าตัวเองไม่ได้ชอบกินกาแฟแล้วรู้สึกว่าถ้าไม่ชอบแล้วทำก็คงจะทำได้ไม่ดีเพราะว่าไม่รู้ว่าคนที่ชอบเนี่ยเขาจะเรียกว่าถูกลัดดวงแบบไหนอ่ะพูดภาษาใต้ไงรสนิยมจะเป็นรสนิยมเดียวกันกับเราหรือเปล่าเพราะว่าเราอ่านมันยังไม่ขาดใช่ไหมใช่แล้วเข้าไม่ถึงว่ากาแฟอร่อยนี่มันเป็นยังไงครับเพราะการเปิดอะไรที่เข้าไม่ถึงเนี่ยนอกจากถ้าเปิดร้านขายแกงเคยปลาเงี้ยเราชอบกินไงแล้วเรารู้สึกว่าอร่อยเป็นยังไงนี่พอได้อยู่แต่ว่ากาแฟนี่แต่ผมยังไม่เปิดเพราะผมยังหากระป๋องนมอลูมิเนียมกาหมีอะยังไม่ได้เพราะเราต้องใส่ไอ้กาแฟลงไปในนั้นไงแล้วเราก็ต้องควักกาแฟในนั้นเอามาชงเห็นมาตั้งแต่เด็กๆวันนี้วันสุขภาพนะคะครับผมเป็นภาวะที่อาจจะเกิดได้ในคุณบัญชรนะคะกินกาแฟมากก็ไม่รู้อาจจะเป็นยังไงนะคะเพราะวันนี้เราคุยเรื่องกระดูกพรุนในผู้สูงอายุนะคะค่ะวันนี้เราคุยกับนายแพทย์จุลินชีวกิดาการภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์มอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณบัญชรสวัสดีคุณอรุณรัตน์นะครับสวัสดีคุณหมอจุลินครับค่ะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุนะคะซึ่งเป็นเรื่องไกลตัว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 ของพวกเราของพวกเราเอ๊ะปกติกีฬาผู้สูงอายุเขาก็มีชวนไปเล่นแล้วไม่ใช่หรอคะยัง35นี่เขาไปเล่น40นี่เขาไปแล้วแต่ผมเริ่มเป็นประธานงานศพแล้วนะครับจริงเหรอนะเริ่มเป็นประธานงานศพแล้วหลายงานผมบอกว่าผมยังนะแต่ว่าเริ่มเป็นละภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุถามถึงวัยอื่นก่อนวัยอื่นเป็นกระดูกพรุนได้ไหมคะยังไม่ใช่ผู้สูงอายุอะเป็นได้ครับคือหัวข้อเรื่องนี้ที่เจาะจงมาในเรื่องของผู้สูงอายุเพราะว่าจริงๆภาวะกระดูกพรุนเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุครับขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุมันคืออะไรจริงๆภาวะนี้เป็นภาวะที่ดูร่วมกัน3แผนกนะครับในทางของกระดูกและข้อออโถนะครับแล้วก็มีทางภาวะของอายุรกรรมเช่นมีโรคต่างๆโรคทางอายุรกรรมนะครับแล้วก็รวมถึงภาวะของทางคุณหมอสูตินรีเวชที่เราก็ทราบกันดีว่าผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจะมีภาวะการเป็นความกระดูกพรุนเยอะกว่าใช่ไหมครับดังนั้นแล้วในผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเพศนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดภาวะกระดูกพรุนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุครับถ้างั้นมันเกี่ยวกันไหมมันมีจุดที่เป็นเชื่อมต่อเนื่องกันไหมครับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนกับผู้หญิงที่มีภาวะฮอร์โมนไม่สมบูรณ์ฮอร์โมนบกพร่องเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเราทราบกันว่าตัวฮอร์โมนเพศเองเนี่ยเป็นตัวฮอร์โมนที่สำคัญในเรื่องของการควบคุมกลไกการดูดซึมในเรื่องของแคลเซียมที่สะสมในร่างกายครับดังนั้นแล้วในภาวะที่ร่างกายขาดฮอร์โมนเพศนะครับก็จะมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนเพียงแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนถือว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามวัยเป็นอาการปกติแต่ว่าถ้าเป็นก่อนนั้นน่าจะเป็นความเจ็บป่วยผิดปกติโรคอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นดูแล้วผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายไหมคะแน่นอนครับมากกว่านี้ประมาณมีแบบออกมาเป็นสถิติเป็นตัวเลขไหมคะเช่นถ้าผู้หญิง10คนผู้ชายจะเป็นกี่คนอะไรเงี้ยนะคะคุณหมอคะคือตัวเลขแน่นอนนี่ผมคงจำในรายละเอียดไม่ได้นะครับแต่ว่าก็มากกว่าค่อนข้างมากเลยครับซึ่งจริงๆมันหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าในผู้สูงวัยนะนะจริงๆซึ่งก็เป็นประเด็นหลักที่เราคุยกันมาใช่ครับในผู้สูงวัยเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นกันทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าภาวะที่จะให้เกิดอาการผิดปกติเจ็บป่วยหรือว่ามีแนวโน้มจะรุนแรงนี่มันอาจจะต่างกันหรือว่าบางคนไม่เป็นเลยไม่สูญเสียมวลกระดูกไม่สูญเสียมวลกระดูกเลยเหรอมีการสูญเสียครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่เป็นภาวะโรคกระดูกพรุนอาจจะมีแค่กระดูกบางครับผมมันซึ่งมันมีเกณฑ์การวินิจฉัยซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเตรียมมาตั้งใจจะมาเรียกว่าพูดคุยกันนะครับต้องมีความเข้าใจผิดกันบางอย่างในสำหรับเวลาผมออกตรวจอะไรอย่างเงี้ยครับมันเกณฑ์การวินิจฉัยว่าเข้าสู่ภาวะกระดูกพรุนแล้วมีอะไรบ้างคะคุณหมออันนี้ต้องขอกลับไปที่บอกว่าเราจะพูดถึงเฉพาะภาวะในผู้สูงอายุในทางสูตินรีแพทย์หรือว่าทางอายุรกรรมซึ่งผมก็ไม่ได้ดูแลตรงนั้นนะครับในส่วนของเกณฑ์การวินิจฉัยนะครับก็จะต้องใช้การตรวจเครื่องเรียกว่าเครื่องเด็กซ่าสแกนนะเป็นเครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกนะครับซึ่งกลับไปแล้วข้อบ่งชี้ในการตรวจล่ะไม่ใช่ว่าอย่างคุณบัญชรจะเดินไปหาผมบอกว่าสงสัยเป็นกระดูกพรุนขอตรวจหน่อยคุณหมอก็ไม่ครับยังไม่มีข้อบ่งชี้ในการตรวจนะครับแก่แล้วเนี่ยแก่อย่างเดียวนี้ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ยังครับข้อบ่งชี้ก็คือว่าในทั่วไปถ้าไม่มีโรคภาวะอื่นนะครับเพศหญิงอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปคุณอรุณรัตน์อายุเท่าไหร่โอ้อีกนานเลยอีกนานเลยนะครับครับครึ่งชีวิตอ่ะอีกนานอีกนานอีก15ปีเพศชายอายุเกิน70ปีขึ้นไปครับครับโอ้ผู้ชายโอ้70เลยเหรอคะใช่ครับดังนั้นจึงเห็นว่า
พศหญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายเพราะว่าหมดประจำเดือนแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะปรากฏการเร็วกว่าเร็วกว่าใช่ครับนอกจากนั้นในทางของกระดูกและข้อก็จะมีเช่นว่ากระดูกหักไม่สัมพันธ์กับความรุนแรงเช่นว่านั่งอยู่เก้าอี้พัดล้มลงกระดูกสะโพกหักครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อบ่งชี้นะครับมีสาเหตุแขนยันตัวขึ้นแล้วก็แขนหักอะไรทำนองนั้นครับใช่อย่างนึงคือมีส่วนสูงลดลงมากกว่า4เซนติเมตรต่อปีอันนี้ก็บ่งบอกว่าอาจจะมีเรื่องของภาวะกระดูกสันหลังยุบความสูงเราลดลงได้ด้วยเหรอนี่ครับก็คือจากภาวะที่มีกระดูกพุนแล้วมีกระดูกสันหลังยุบมันลดลงจริงๆไม่ใช่หลังค่อมตัวงออะไรนะครับใช่ครับก็คือโดยเรียกว่าโดยรวมแล้วคือส่วนสูงโดยรวมจะลดลงไอ้ข้อมนั่นคือถ้าข้อมจากกระดูกสันหลังยุบก็คือว่าเราก็ไม่สามารถยืดตัวให้ตรงกลับไปได้เป็นเหมือนเมื่อเราวัยรุ่นก็ต้องนับเป็นความสูงเหมือนกันเพราะว่าเราทำได้แค่นั้นเราได้ตัวตรงได้แค่นั้นแต่ถ้าหลังข้อมจากการที่ท่าทางของเราเราสามารถยืดตัวตรงได้อันนั้นอีกเรื่องนึงครับไม่เกี่ยวกันลดลงนะคะ4 เซนติเมตรต่อปีนะคะค่ะแล้วก็มีเกณฑ์อื่นอีกไหมคะจริงๆเกณฑ์อื่นก็เป็นเกณฑ์ของทางคุณหมอสูตินรีแพทย์ทางอายุรกรรมครับซึ่งถ้าจะให้พูดก็อาจจะมีเช่นว่าต้องตัดรังไข่ซึ่งแน่นอนครับมีฮอร์โมนเพศหมดไปถูกไหมครับกินยาสเตียรอยขนาดสูงนานมากกว่า3เดือนนะครับนี่ก็เป็นภาวะของทางอายุรกรรมถูกไหมครับค่ะพร้อมมากๆนะฮะก็จะมีตัวเลขอยู่ว่าเท่าไหร่ซึ่งนั่นก็คือเป็นทางโรคไปครับทางอายุครับค่ะค่ะนั้นคือถ้าดูอายุผู้หญิง65ครับผมผู้ชาย70นะคะแล้วก็เกิดภาวะกระดูกหักที่ไม่สัมพันธ์กับความรุนแรงครับอย่างที่3ก็คือส่วนสูงลดลงเนี่ย4เซนติเมตรต่อปีครับอันนี้คือปัจจัยเกณฑ์สัก 2-3 อย่างใช่มั้ยคะที่พอเจอแบบนี้ปุ๊บคุณหมอก็จะไปยังไงต่อใช่มั้ยหมอก็จะส่งตรวจเรียกว่าส่งตรวจมวลกระดูกค่ะทีนี้ก็ต้องมาพูดถึงเรื่องว่าไอ้เครื่องตรวจมวลกระดูกนี่แหละมันคือเครื่องอะไรนะครับมันเป็นยังไงมันทำงานยังไงใช่โดยตัวที่เป็นมาตรฐานคือเครื่องเด็กซ่าสแกนครับนะครับซึ่งมีในโรงพยาบาลดังนั้นแล้วต้องถามคุณบัญชรคุณอรุณแล้วนะครับเคยไปห้างแล้วเจอว่ามีบูธมาตั้งให้สแกนข้อมือเคยเห็นเคยได้ยินส้นเท้าบ้างอะไรบ้างใช่ครับอันนั้นก็เป็นเครื่องตรวจได้แต่ว่าไม่ใช่เกณฑ์ในการวินิจฉัยมันพอบอกได้บอกได้แค่ตรงนั้นแบบนั้นนั่นเขาตรวจอะไรก็ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกเหมือนกันครับโดยใช้อะไรมันเป็นมีทั้งเป็นอัลตราซาวด์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอยู่ที่ไปตามห้างคือคลื่นเสียงได้ใช่ครับใช้คลื่นเสียงใช่ครับเข้าไปอ่านความหนาแน่นในกระดูกของเราหมายถึงว่าเครื่องนั้นอ่ะที่ตามห้างที่เห็นมีให้บริการอยู่เนี้ยพอออกเขาจะเป็นตัวเลขหรอคะผลมันออกมาเป็นตัวเลขอันนั้นคือเป็นผลที่จะอ้างอิงไม่ได้ว่าจะภาวะกระดูกพรุนหรือไม่พรุนหรือเปล่าคะคุณหมอคะไม่นำมาใช้ในเรื่องของการวินิจฉัยแล้วก็เป็นเกณฑ์ในการรักษาครับบางคนพอไปตรวจแล้วโอ้พบผลมากังวลฉันอย่างนี้แล้วก็มีคนไข้ส่วนหนึ่งที่แบบถือใบนี้มาบอกนี่ครับไปตรวจสแกนตรงบริเวณส้นเท้าที่ห้างนู้นนี่มาครับแล้วก็บอกว่ามีภาวะกระดูกพรุนสมมติอายุสัก50อะไรอย่างนี้ครับไม่มีโรคประจำตัวนะครับผมก็บอกว่าตัวนี้มันไม่ใช่เกณฑ์การวินิจฉัยนะครับแล้วก็คุณก็ยังไม่มีความเสี่ยงนะครับในเรื่องของการตรวจมวลกระดูกด้วยเครื่องเด็กซ่าสแกนอันนี้ก็จะหมอก็จะไม่ตรวจให้ใช่ครับถูกต้องครับคือคนมาหาหมอไม่เป็นไรแต่บางคนพอผลแล้วไม่ได้มาหาหมอแต่ไปจัดการตัวเองไปซื้อไปมันเสริมอาหารไปกินโน่นกินนี่เพราะคิดว่าฉันกำลังเป็นเนี่ยภาวะกระดูกพรุนอยู่เนี่ยนะคะที่ถ้าพูดถึงอาหารเสริมอาหารเสริมมันก็ถ้าพูดว่าเป็นอาหารเสริมมันก็แน่นอนครับมันก็คืออาหารถูกไหมครับแน่นอนว่าต้องไม่มีพิษมีภัยไม่มียาไม่ใช่ยาถูกไหมไม่ใช่ยาใช่ทีนี้ก็แล้วแต่ท่านเถอะครับมาอ้างว่ารักษาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับไม่ใช่เพราะว่าเป็นอาหารเสริมนะครับถูกไหมฮะอาหารเสริมกับยาคนละตัวเพราะฉะนั้นอันนั้นไปวัดอันนั้นคือมาจะอ้างอิงว่าคุณเป็นพระผดุพุนอันนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีถ้ามาที่โรงพยาบาลหรือว่าฟังตามที่เราคุยกันเนี่ยไม่มีข้อบ่งชี้เนี่ยสามสี่ข้อที่ว่ามาเนี่ยถึงจะไปตรวจที่ไหนก็ไม่ต้องกังวลไปใช่นะฮะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ตรวจจากโรงพยาบาลแล้วนะครับไม่ใช่อุปกรณ์ที่เครื่องมือที่มันใช่แล้วนะมันก็คือเขาไม่ใช่เป็นเกณฑ์ที่จะเอามาใช้เป็นมาตรฐานในการในทางการแพทย์อยู่แล้วแล้วอายุผู้หญิง65ผู้ชาย70นี่คือเป็นอายุมาตรฐานสากลไหมคะใช้ทั่วโลกไหมคะหรือก็จริงๆมันขึ้นอยู่กับเรียกว่าแนวทางเวชปฏิบัติของแต่ละประเทศนะครับแต่ว่านี่คือเกณฑ์ของประเทศไทยแล้วก็เกณฑ์ของทางแพทย์กระดูกและข้ออ๋อค่ะมีแนวโน้มจะ
ลดลงมีแนวโน้มจะกำหนดอายุที่มันน้อยกว่านี้หรือว่ายังไงมีบ้างไหมคะคุณณตอนนี้เกณฑ์นี้เป็นของปีผมไม่แน่ใจ2555หรือเปล่านะครับก็คือนี่คือล่าสุดแล้วครับยังไม่มีการปรับนะคะยังไม่มีการปรับนะคะค่ะคราวนี้แล้วเวลาที่มาหาคุณหมอจะตรวจยังไงวินิจฉัยยังไงเพื่อจะบอกว่าเนี่ยภาวะกระดูกพรุนนะถ้าไม่มีอาการอะไรเลยนะครับคือส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือผมเป็นดูแลในเรื่องของกระดูกหักเป็นหลักดังนั้นแล้วก็จะมีคุณลุงคุณป้ากระดูกสะโพกหักอันนี้แน่นอนกระดูกหักไม่สัมพันธ์กับความรุนแรงคุณลุงคุณป้าลื่นล้มห้องน้ำกระดูกหักอันนี้ส่งตรวจแน่นอนมีหนึ่งในข้อบ่งชี้นะครับถ้านั่งอยู่ในที่ผู้ป่วยนอกทั่วไปนะครับโดยส่วนมากจะไม่ได้คือถ้าเขาไม่มีอาการเขาก็ไม่มาหาเรานึกออกไหมครับซึ่งถ้าถามตอบคำถามอรุณรัตน์ก็คือไม่มีคนไข้กลุ่มนี้มาหาครับจะมีมาแบบว่ากังวลแล้วอะไรเงี้ยมันน้อยมากที่ใครรู้สึกว่าอยากจะไปโรงพยาบาลทั้งที่ตัวเองไม่ได้เกิดอาการเจ็บป่วยมีแต่เจ็บเกือบตายแล้วถึงจะยอมไปโรงพยาบาลจะมากกว่าคนเราเตี้ยลงนี่เขาจะรู้สึกตัวไหมคะเตี้ยลง4เซนน่ะไม่รู้มั้งผมว่าผมก็ไม่อยู่กับตัวเองทุกวันคือแต่คนอื่นทักเคสนี่คือกระดูกหักแล้วปกติถ้าคนอื่นทักทำไมตัวเล็กลงเตี้ยลง4เซนเนี่ยนะคะแต่ส่วนใหญ่คุณหมอเจอก็ของคุณหมอนี่คือรับผิดชอบเรื่องกระดูกหักใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีอาการอะไรที่เป็นผิดปกติเลยแต่ว่าอายุ75แล้วอยากตรวจได้ครับอ๋อนั่นโอเคเข้าเกณฑ์มาแล้วถูกไหมครับแล้วก็ต้องเอาเกณฑ์มาจับซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่เวลาที่มีกิจกรรมทางสุขภาพเขาก็มีตรวจมวลกระดูกอยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดอายุถึงแล้วอันนั้นใช้ได้ไหมคะตรวจมวลกระดูกเครื่องแบบนั้นอันนี้หมายถึงที่ที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับต้องขึ้นอยู่กับเครื่องที่ตรวจครับเป็นเครื่องชนิดแบบที่เราพูดกันไปหรือเปล่าครับอ๋อเหรอคะตรวจยังไงอ่ะเวลาตรวจก็จริงๆการตรวจมวลกระดูกนะครับเราก็จะตรวจที่ตำแหน่งหลักๆสองตำแหน่งคือบริเวณกระดูกสันหลังกับบริเวณสะโพกเหตุผลเพราะว่าสองตำแหน่งนี้ถ้าเกิดปัญหามันจะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนไข้มากกว่าเช่นสมมติเราล้มกระดูกสะโพกหักเราล้มมีกระดูกสันหลังหักมีกระดูกทับเส้นสมมติกระดูกหักมันก็จะมีช่องไขสันหลังแทบลงกระดูกทับเส้นมีอาการปวดหลังเรื้อรังการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตก็จะมีความยากลำบากเมื่อไม่ได้ยืนไม่ได้เดินไม่ได้เมื่อไปเทียบกับกระดูกข้อมือหักก็ใส่เฝือกถูกไหมครับครับแล้วยังใช้อีกข้างอื่นได้อยู่ก็โอเคเดินเหินอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรมากดังนั้นเราก็จะให้ความสำคัญกับตรงกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกสะโพกเป็นหลักนะเวลาตรวจก็จะตรวจที่2ตำแหน่งนี้อ้าวแล้วหมายถึงว่าปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับกระดูกที่อื่นคือต้องอ่ะงั้นกลับไปที่คำจำกัดความของภาวะกระดูกพรุนเป็นภาวะที่เกิดทั่วร่างกายกระดูกพรุนนี้เกิดขึ้นทั่วร่างกายไม่ใช่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งไม่ใช่แปลว่าจริงๆแล้วตรวจที่ไหนก็ได้ก็จะมีสะท้อนภาพรวมพอบอกสะท้อนภาพรวมแต่ว่าไม่ใช่เกณฑ์หลักนะไม่ใช่แต่งที่เราให้ความสำคัญครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องการใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็เลยตรวจที่กระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกครับกระดูกสะโพกนี้ตรงช่วงไหนกระดูกสันหลังตรงช่วงไหนกระดูกสันหลังส่วนเอวครับส่วนเอวแล้วก็กระดูกสะโพกคือบริเวณคอสะโพกเป็นโดยรวมครับอ๋อก็ใกล้ๆกันนะคะใช่ไหมคะหมออ๋อค่ะตรวจแล้วเราดูอะไรคะเราดูวิธีตรวจก็เป็นเหมือนเป็นเครื่องเหมือนเอ็กซเรย์ครับฉายรังสีเข้าไปครับแล้วก็มันก็จะมีโปรแกรมคำนวณออกมาเป็นค่านะค่าที่เราตรวจมาเรียกว่าค่า T score ครับค่ะซึ่งค่านี้เป็นความหนาแน่นของกระดูกค่า T score คือจะเปรียบเทียบกับค่าความหนาแน่นของกระดูกสูงสุดครับนะครับก็คือช่วงอายุประมาณ25ปีครับนะครับสมมติเอาของคุณลุงอายุ70ปีนะครับมีเท่านี้เมื่อเทียบกับคนโดยเฉลี่ยที่อายุ25ปีซึ่งคาดว่าเป็นภาวะช่วงที่มีกระดูกสะสมในร่างกายสูงที่สุดครับเปรียบเทียบกันแล้วอยู่ที่เท่าไหร่นะถ้าน้อยกว่าลบ 2.5 นะครับอันนี้ก็ถือว่าวินิจฉัยว่าเป็นภาวะกระดูกพรุนครับนะครับเป็นงานตรวจที่ไม่เจ็บตัวไม่มีฉีดไม่มีผ่าไม่มีเจาะไม่มีครับไม่มีค่ะใช้รังสีคือเราจะไม่ได้เทียบกับคนอายุเดียวกันเพราะมันก็พรุนเท่าๆกันครับครับจะเทียบกับตอนที่เรามีมวลกระดูกสูงสุดในร่างกายครับว่าตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวนะใช้รังสีหรือว่าใช้คลื่นเสียงครับเป็นรังสีครับเป็นรังสีครับแบบเอ็กซเรย์ครับครับค่ะเดี๋ยวเพราะว่ากระดูกเนี่ยพอมีภาวะกระดูกพรุนเนี่ยลักษณะทางกายภาพมันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นปกติกระดูกปกติเราจะเป็นยังไงคะมองเห็นยังไงคือถ้าจากเอ็กซเรย์มันก็จะเห็นตัวเนื้อกระดูกมันน้อยลงครับครับคือมันมีการเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งเป็นระดับจุลภาคที่มีการเลี้ยงตัวของกระดูกนะฮะแย่ลงนะฮะแล้วก็โดยรวมสรุปส่งผลให้กระดูกมีความเปราะบางลงก็เรียกเป็นผู้เชี่ยวชาญดูออกว่าอ๋อนี่หน้าตามันไม่เหมือนของปกติ
ถ้าจากเอ็กซเรย์ธรรมดาใช่ไหมครับครับนี่มันพอบอกได้คร่าวๆว่าเอ้ยมีภาวะกระดูกบางนะดูเนื้อกระดูกน้อยๆนะครับประมาณนั้นเพียงแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้บอกจากแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์ธรรมดาว่าเป็นกระดูกพรุนว่าเกณฑ์การวินิจฉัยกระดูกพรุนคือตรวจด้วยเครื่องเด็กซ่าสแกนผลก็จะออกมาเป็นตัวเลขเลยเป็นตัวเลขครับต้องมีตัวเลขตัดว่าน้อยกว่าลบ 2.5 เป็นภาวะโรคกระดูกพรุนค่ะค่ะแล้วเราสามารถจะรู้ก่อนที่จะเรียกค่ะตรวจประเมินเพื่อจะดูแลตัวเองก่อนที่จะเกิดภาวะกระดูกพรุนได้ไหมคะอย่างเช่นไปตอนนี้ฉันดูแบบเหมือนกับถ้าเป็นโซนสีก็คือดูเหลืองๆแล้วคราวนี้เราจะได้ไม่ต้องเป็นภาวะกระดูกพรุนเนี้ยเพื่อจะดูแลตัวเองไม่ให้มันเป็นปัญหาในอนาคตการตรวจเพื่อการป้องกันมี2ประเด็นครับในเรื่องของการตรวจเพื่อการคัดกรองใช่มั้ยครับกับการดูแลปฏิบัติตัวนะครับการตรวจเพื่อการคัดกรองก็กลับไปที่เกณฑ์การส่งตรวจมาสักครู่นะครับถ้าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้มีความจำเป็นเพราะว่าอัตราการเกิดมันน้อยนะครับไม่ได้มีความเสี่ยงในการเกิดมากนะครับดังนั้นแล้วในเรื่องของว่าถ้าเราอยากป้องกันหรือว่าอยากจะสกรีนเหมือนกับว่าคัดกรองก็คือต้องตามเกณฑ์นั้นนะครับแต่เรื่องของการปฏิบัติตัวก็เราก็ไม่จำเป็นว่าเราต้องไปคัดกรองแล้วเราต้องเป็นแล้วหรือว่าเราต้องเสี่ยงแล้วถึงปฏิบัติตัวเพื่อทำให้ร่างกายเราดีขึ้นได้ใช่ไหมครับนี่การปฏิบัติตัวมีอะไรบ้างนะครับนี่คือเป็นปัญหาของในเรื่องของภาวะแคลเซียมนะสัมพันธ์กับแคลเซียมถูกไหมครับที่มันสะสมในกระดูกทำให้กระดูกมีความหนาแน่นตัวมากขึ้นก็เริ่มตั้งแต่วัยรุ่นนะครับในเรื่องของการกินนะครับเราก็ต้องได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอเพื่อจะไปสะสมร่างกายจะสะสมแคลเซียมได้ถึงช่วงอายุประมาณ 20-25 ปีหลังจากนั้นสลายอย่างเดียวครับสลายเรื่อยๆสลายมากกว่าสะสมแล้วหรอคะมันจะสลายมากกว่าสร้างครับโดยรวมแล้วสรุปมันจะเป็นการสลายมันมีการสลายด้วยสร้างด้วยแต่สลายจะมากขึ้นมากกว่านะครับดังแล้วตั้งแต่ช่วงเราวัยรุ่นเด็กๆครับงั้นการสะสมแคลเซียมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ต้องทำนะก็เห็นมีแคมเปญเด็กๆต้องดื่มนมใช่ไหมครับอะไรออกกำลังกายนะครับนี่โอเคพออายุผ่านมาแม่20นี่ยังไม่คิดถึงเรื่องสุขภาพเลยนะคะเจ็บป่วยแล้วยังไม่มาเลยอ่ะคุณแม่ก็จะแบบกระตุ้นให้กินนมนะครับพอเราเริ่มสูงอายุโอเคเรารู้ทราบว่ากระบวนการสลายจะมากกว่ากระบวนการสร้างแล้วสิ่งเราต้องทำก็คือเรื่องของการกินเหมือนกันแคลเซียมก็ยังจำเป็นไม่ใช่ว่าพอมันสลายแล้วเราไม่กินอย่างที่บอกมันยังมีการสร้างอยู่ดังนั้นการกินเราก็ต้องกินให้พอเหมาะปริมาณเพียงพอนะครับนอกจากนั้นเราร่วมกับแคลเซียมมันจะทำงานได้ดีก็ต้องอาศัยวิตามินดีร่วมด้วยครับวิตามินดีเราได้จากอะไรบ้างอาหารการกินก็ส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนนึงคือที่เราตากแดดแสงแดดสังเคราะห์โดนมีปฏิกิริยาผ่านไขมันชั้นใต้ผิวหนังนะฮะก็โชคดีแดดเยอะนะคะไม่ต้องจ่ายเงินเลยแดดเยอะนะคะดังนั้นแล้วครับในผู้สูงอายุไงครับที่เราพูดถึงผู้สูงอายุส่วนมากแล้วจะมีภาวะนี้เพราะว่าส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้ทำอะไรใช่ไหมครับอยู่บ้านไม่ค่อยออกไปไหนผิวหนังก็เหี่ยวย่นนะฮะไขมันก็น้อยลงนี่ในเรื่องของการสังเคราะห์วิตามินดีเลยก็จะน้อยลงแต่ก็จะมีอีกความเสี่ยงหนึ่งนะครับครับเพราะฉะนั้นการออกแดดบ้างในเวลาที่เหมาะสมถือว่าเป็นการเสริมวิตามินดีให้ร่างกายซึ่งจะไปสัมพันธ์กับการสะสมแคลเซียมไว้ในร่างกายในกระดูกด้วยแล้วก็พอกอะไรนะครีมกันแดดหนาๆที่ป้องกัน UV ได้สูงๆไปโดนแดดกันคือไม่ออกแดดเนี่ยเพราะว่ากลัวดำมากกว่าไม่กลัวกระดูกพุ่นอะไรกลัวดำมากกว่าแต่ผมเคยไม่ออกเหมือนกับมีข้อมูลบอกว่าจริงๆแล้วครีมกันแดดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ป้องคือที่ทำให้เราร่างกายเนี่ยสร้างวิตามินดีได้น้อยจากแสงแดดด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับก็มีผลครับถ้ากลัวแดดจนเกินไปโอกาสที่เราจะได้ประโยชน์จากแดดนี่มันน้อยสักแบบเต็มที่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รับเพียงพอค่ะค่ะยังกรณีกระดูกพรุนกรณีที่ของคุณหมอนี่ก็คือว่าคุณหมอจะดูแลก็คือคนที่กระดูกหักใช่ไหมคะกระดูกหักเนี่ยเพราะว่ามีภาวะกระดูกพรุนเนี่ยแบบที่คุณหมอเห็นว่ามันไม่ควรหักแบบเพราะว่าข้อเกณฑ์ข้อที่2ก็คือกระดูกหักที่ไม่สัมพันธ์กับความรุนแรงเช่นอะไรบ้างคะที่มันไม่น่าหักอ่ะแต่ก็หักอ่ะเพราะว่าเขาเป็นภาวะกระดูกพรุนผู้สูงอายุนี่เกิดภาวะกระดูกพรุนแล้วนี่นะคะบิดส่วนใหญ่ก็เล่นลมห้องน้ำแหละครับแล้วอย่างเอาคุณบัญชรไปขอโทษนะครับเลื่อนลมหน้าห้องไงครับที่คาดว่าไม่ได้แช่งนะไม่ได้แช่งครับไม่ได้แช่งคือลื่นจริงๆใช่ไหมคะลื่นไม่ใช่ว่าแบบมันหักน้ำหนักอะไรเสียส่วนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะผมว่าไม่น่าหักไม่น่าหักใช่ไหมที่เคยล้มมาก็ไม่หักใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นผู้สูงอายุคงมีหลายๆปัจจัยนอกจากกระดูกพรุนร่วมด้วยแล้วก็อาจจะเรื่องของไขมันที่สะสมบริเวณสะโพกที่ทำให้เป็นตัวรองรับแรงอะไรอาจจะฟีบลงเล็กลงใช่ไหมครับเหี่ยวย่นนะครับมันก็จะไม่ได้ช่วยป้องกันรับแรงมากนะดังนั้นการที่ล้มจากสมมติตื่นตีสี่ตื่นไม่เข้าห้องน้ำลื่นในห้องน้ำลื่นล้มอ่ะมีกระดูกหักละอันนี้แหละครับเป็นตัวอย่างอ๋อนี่ลื่นล้มนี่คือเป็นเรื่องหลักเลยนะคะ
ส่วนมากก็เป็นผู้สูงอายุที่พอลื่นล้มกระดูกหักนะคะก็เพราะว่ากระดูกพรุนนะคะค่ะแล้วก็คุณหมอทำยังไงคะที่อย่างนั้นในเรื่องของพอมาหาคุณหมอแล้วเนี่ยนะคะผู้สูงอายุใช่กระดูกหักแล้วสมมติว่าเป็นผู้ชาย70นะคะมาหาบอกกระดูกหักล้มลงแล้วกระดูกหักนี้เราก็มี2เรื่องครับเรื่องกระดูกหักเรื่องนึงถูกไหมครับค่ะใช่เรื่องของกระดูกพรุนซึ่งณตอนนั้นก็คือคงยังไม่ได้ส่งตรวจแต่คิดว่ามันก็เป็นอันนึงที่บ่งได้ว่ามีภาวะกระดูกพรุนอยู่แล้วเพราะ2เกณฑ์ละ70แล้วก็รวมถึงเนี่ยค่ะลื่นและกระดูกหักกระดูกหักก็รักษาไปครับเรื่องของกระดูกหักนี้จะให้ลงรายละเอียดในเรื่องของกระดูกหักได้ยังไงก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของกระดูกที่หักครับครับถ้าในผู้ป่วยที่สูงอายุมากๆนะครับเกิน60เกิน65ปีถ้าหักตรงคอสะโพกครับอยู่ตรงไหนฮะคอสะโพกมันเป็นส่วนที่ต่อจากหัวสะโพกครับครับไอ้ส่วนที่คำได้นูนๆตรงข้างๆเนี่ยมันไม่ใช่อ๋อนี่มันเลยคอสะโพกมาแล้วนะครับเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยทำไมกระดูกสะโพกหักบางคนใส่เหล็กบางคนเปลี่ยนข้อครับสงสัยไหมครับต่างกันยังไงต่างกันคือถ้าเป็นบริเวณคอสะโพกเนี่ยวันนี้ต้องกลับไปที่กายวิภาคของกระดูกเราจะรู้ว่าเส้นเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณหัวสะโพกมันมาจากบริเวณฐานของคอสะโพกฐานที่แบบอยู่ใกล้ๆปุ่มกระดูกให้เราคำได้นะครับแล้วมันก็เลี้ยงขึ้นไปที่หัวครับอย่างนี้นะครับนี่ถ้ามันหักตรงคอสะโพกแล้วมันเลื่อนแปลว่าไงครับแปลว่าเส้นเลือดเหล่านั้นมันก็ไม่เชื่อมกันไม่ต่อเนื่องกันก็จะมีการฉีกขาดซึ่งพอเส้นเลือดฉีกขาดเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงที่หัวครับสุดท้ายแล้วก็จะมีอาจจะเกิดภาวะหัวกระดูกสะโพกตายจากการขาดเลือดครับดังนั้นแล้วถ้าเป็นกระดูกคอสะโพกหักในผู้ป่วยสูงอายุนะครับเน้นในผู้ป่วยสูงอายุการรักษาโดยมาตรฐานก็จะเป็นการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมนี่กรณีถ้าเลื่อนนะครับถ้าเลื่อนแต่ถ้าไม่เลื่อนโอเคเส้นเลือดน่าจะอยู่ดีก็เป็นการยึดเหล็กครับแต่กลับกันที่เปลี่ยนเป็นข้อสะโพกเทียมเนี่ยครับเพราะว่าในอนาคตมันก็คงจะตายอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่อยากผ่าตัดเขาหลายๆรอบเจ็บหลายครั้งก็เปลี่ยนไปซะเลยเปลี่ยนไปเลยแต่กลับกันแต่ถ้าพูดถึงคนหนุ่มครับ20 30คอกระดูกสะโพกหักเลื่อนเรารู้ว่าโอเคแหละมีโอกาสเกิดคอกระดูกสะโพกตายหัวกระดูกสะโพกตายจากการขาดเลือดแต่เรายังไม่เปลี่ยนเราจะพยายามเอาเข้าที่เรายึดเหล็กถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าโอเคโอกาสเกิดมันสูงนะแต่ว่าที่เราไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมไปนะครับวัยรุ่นนะฮะ20-30ยังมีชีวิตอยู่อีกนานกิจกรรมอะไรเยอะใช้แรงอะไรยังเยอะข้อสะโพกเทียมมันก็มีอายุการใช้งานครับเราใช้เยอะมันก็สึกเร็วพังเร็วของถ้าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายจริงๆมันจะเสริมมันจะสร้างอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเป็นของเทียมนี่มันก็คือมีแต่สึกไปอย่างเดียวครับกินสึกกินกระดูกเดิมเราไปด้วยครับนะมันก็เลยเป็นความที่เราต้องพยายามเก็บไว้ก่อนถึงแม้ว่ามันก็เหมือนกับยื้อครับพูดง่ายๆคือยื้อเอาให้ใช้ของเดิมให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ก่อนถ้าไม่ไหวจริงค่อยว่ากันอีกมีปัญหาก็ค่อยมาเปลี่ยนถูกไหมครับอาจจะยื้อได้สัก5ปี10ปีนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมในวันนี้30ปีอีก10ปี40เปลี่ยน50ปีเปลี่ยน60ปีเปลี่ยน70ปีเปลี่ยนโอ้ผ่าแต่ละครั้งก็ยากขึ้นเรื่อยๆทวีคูณครับข้อสะโพกหักเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะฟังดูแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ครับเพราะฉะนั้นการป้องกันการลื่นหกล้มนี่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญเลยโดยเฉพาะการจัดปัจจัยที่เหมาะสมในบ้านนี่พอนี่ก็พูดถึงต่อไปถ้าพอกระดูกหักแล้วเสร็จเรียบร้อยยึดเหล็กนี่ยังจะข้ามไปถึงการป้องกันเลยการดูแลเลยไหมครับเอาเดี๋ยวนะเอาการบาดเจ็บก่อนบาดเจ็บนะครับนี่โอเคพูดถึงคอสะโพกในผู้สูงอายุถ้าเลื่อนเปลี่ยนไม่เลื่อนยึดนะครับนอกจากตำแหน่งอื่นๆที่ใต้ต่อตำแหน่งที่เราทราบว่ามีเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงหัวเนี่ยอันนี้เราก็ยึดหมดยกเว้นว่ายึดไม่ได้จริงๆนะครับเช่นว่าแบบโอ้หักละเอียดแบบไม่รู้จะเอาอะไรมันเข้าตรงใจไปหมดมันแบบทำไม่ได้จริงๆนี่ก็จะเป็นดุลพินิจของแพทย์ไปแต่โดยส่วนมากเป็นการยึดเหล็กด้วยกระดูกไอ้ยึดกระดูกด้วยเหล็กครับทั้งหมดนะครับโอเคนี้พอเราจัดการเรื่องของกระดูกหักเรียบร้อยแล้วโอเคเราต้องย้อนกลับไปดูว่าปัญหาเอ๊ะทำไมคุณลุงคุณป้าถึงล้มแล้วครับมาถึงเรื่องกระดูกพรุนแล้วกระดูกพรุนก็ส่งตัวมาเรื่องต่อไปสาเหตุแต่เรื่องกระดูกพรุนนี่ก็คือทำอะไรไม่ได้พรุนอย่างนั้นก็ต้องอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะคุณหมอครับค่ะก็คือก็ต้องไปรักษาถ้าไปตรวจแล้วก็พบว่ามีกระดูกพรุนก็กินยามียารักษาโรคกระดูกพรุนนะครับค่ะนี่เราก็พอมีภาวะกระดูกหักล้มแล้วรักษาเรียบร้อยต้องจับมองสาเหตุทำไมคุณลุงคุณป้าล้มครับครับเกิดจากอะไรไฟไม่เพียงพอคุณตาคุณป้ามีปัญหาหรือเปล่ากระเบื้องในห้องน้ำลื่นเกินไหมมีลื่นอะไรหรือเปล่าครับนี่ก็จะเป็นกึ่งเป็นการป้องกันในตัวในคราวต่อไปครับถึงแม้ว่าเราก็อาจจะเอาไปปรับใช้กับบ้านที่มีคุณลุงคุณป้านะครับก็พยายามจัดสภาวะแวดล้อมนะครับให้เหมาะสมกับท่านนะครับแสงไฟต้องเพียงพอนะครับในเรื่องของพื้นนะฮะมีความลื่นหรือเปล่านะครับ
ราวจับมีพอเหมาะไหมวางของระเกะระกะอะไรหรือเปล่าที่ทำให้แกสะดุดหกล้มอะไรได้ง่ายนะครับรวมถึงภาวะอื่นๆเช่นอาจจะมีต้อหินต้อกระจกทำให้ตาแกพร่ามัวมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยชัดนะครับเหมือนมีโรคของหัวใจหรือว่าอะไรที่ทำให้มีใจสั่นหน้ามืดนี่ก็เป็นปัญหาที่ต้องไปจัดการแก้ไขอันนี้คุณหมอจุลินจะเป็นคนถามเลยเหรอคะอันนี้เราก็ต้องประเมินอยู่แล้วครับว่าสาเหตุที่ล้มเนี่ยตอนนี้ที่มาเนี่ยคืออะไรนะเราก็จะพูดคุยกันทั้งกับตัวคนไข้แล้วก็กับผู้ดูแลครับว่าเออมีปัญหาอะไรนะมีอะไรที่พอปรับเปลี่ยนอะไรกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวเท่าที่คุณหมอเจอลื่นล้มนี่คือล้มในบริเวณไหนของบ้านคะที่เยอะเจอเยอะส่วนมากก็ตื่นกลางคืนกำลังจะไปเข้าห้องน้ำไงครับอ๋อจากในห้องนอนนี่นะคะหรือว่าในห้องน้ำเดินกำลังออกไปจะเข้าห้องน้ำไอ้สมองก็งงเงียงงเงียมันก็มืดมืดมองอะไรก็ไม่เคยเห็นสายตาเพิ่งลืมมาก็ยังปรับเรื่องแสงไม่ได้พื้นอาจจะลื่นหรือมีของอะไรวางเกะกะต้องหลบก็มันเป็นปัจจัยที่เหมาะสมไปซะหมดเลยใช่ไหมเวลาค่ะค่ะอันนี้คือผู้ดูแลก็ควรจะต้องไปจัดการปรับด้วยใช่สภาวะแวดล้อมค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าแล้วก็มันมีความยากมีคุณหมอเคยเจอที่มาซ้ำๆหลายๆครั้งบ้างไหมคะคนเดียวกันแบบนี่ค่ะไอ้ข้างเดิมมันคงยากครับเพราะใส่เหล็กแล้วก็คงมามีข้างครับก็มีครับล้มอีกเหมือนกันล้มอีกเหมือนกันครับค่ะหักนี่มันส่วนใหญ่เจอเฉพาะตรงสะโพกหรือว่ามีอวัยวะอย่างอื่นอีกไหมคะก็ที่เจอเยอะตรงหลังกระดูกสันหลังยุบอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้ครับผมตัวอย่างอื่นๆก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยจากการลื่นล้มเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ล้มแล้วก็หลังลงเอาก้นลงถูกไหมครับล้มมือกระแทกพื้นก็อาจจะมีกระดูกข้อมือหักโอ้เสียวเลยนะคะค่ะถ้าเกิดมีคำถามนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องกระดูกและข้อนะคะวันนี้เราคุยกับนายแพทย์จุลินชีวกิจการจากศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกและกายภาพบำบัดนะคะถ้าใครต้องการถามก็0745587775888และ0742822822นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนฟังเราก็วัยน่าจะอยู่ในยังไม่ถึงนะ70ยังไม่ถึงไว้ที่ถึงก็มีไว้ที่เตรียมตัวเตรียมความรู้เอาไว้เพื่อรอรับในอนาคตก็ได้ค่ะคุณลุงทวีนะคะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับเชิญถามเลยค่ะคุณหมอครับผมจะถามแคลเซียมฮะที่บอกว่าอาหารเสริมแคลเซียมที่ประกอบด้วยอะไรยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนหรือว่าทำด้วยอะไรเป็นอาหารเสริมที่สำหรับคนสูงอายุครับหมายถึงว่าถ้าจะทานแคลเซียมแนะนำตัวไหนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อกี้ผมก็ได้แค่ยินว่าเคยแคลเซียมที่มาจากเปลือกหอยแล้วก็มีมาจากธรรมดาทั่วไปแบบแคลเซียมอย่างไรของผมก็ไม่ชัดเจนนะครับที่อยู่ที่อเมริกาของที่อเมริกาที่เขามีอันหนึ่งเขาบอกสำหรับเปลือกหอยแคลเซียมชนิดหนึ่งที่มาบดแล้วมาอัดเป็นแคปซูลถามเรื่องกินแคลเซียมนะคะใช่ใช่ครับว่าวิธีการเลือกแล้วกันนะจะบอกยี่ห้อนี้คงไม่ไหวยี่ห้อคงลงรายละเอียดไม่ได้อาจารย์ทวีเราฟังนะคะผมไม่ได้บอกยี่ห้อผมบอกว่าแบรนด์มากๆชนิดไหนที่ว่าสารประกอบด้วยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราฟังแนะนำเรื่องแคลเซียมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับจริงๆถ้าพูดถึงตัวแคลเซียมเนี่ยมันเป็นเหมือนสารประกอบครับแคลเซียมคาร์โบเนตแคลเซียมซิตรตอะไรอย่างนี้ครับขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นแคลเซียมแล้วก็ตืดๆอะไรต่างกันยังไงมันขึ้นอยู่กับว่าการดูดซึมครับคือสมมติที่ส่วนใหญ่ที่สั่งเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต1250มิลลิกรัมสมมติหน้า2อย่างเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตัวแคลเซียมถ้าเป็นองค์ประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตตัวนี้เนี่ยครับ1250มิลลิกรัมมันจะมีแคลเซียมจริงๆอยู่แค่ประมาณ 40% ครับตัวที่เป็นเนื้อแคลเซียมนะครับอยู่แค่ 40% ดังนั้นแล้วต้องกลับไปดูครับว่าไอ้ฉลากยาเนี่ยมันคือแคลเซียมอะไรครับแล้วเราคือแล้วเราควรกินแคลเซียมอะไรคะใช่เราควรกินแคลเซียมอะไรคาร์บอเนตหรืออะไรอะไรที่มันห้อยท้ายที่มันจะใช่คือถามว่าโดยคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ป่วยก็ไม่ต้องทราบครับว่าเป็นแคลเซียมอะไรคือหมอจะต้องพิจารณาอยู่แล้วว่าต้องได้รับเท่าไหร่มากกว่าต้องได้รับเท่าไหร่คะใช่ครับโดยส่วนมากก็ประมาณ 1,000-1,200 มิลลิกรัมต่อวันของแคลเซียมแคลเซียมจริงๆที่มีอยู่ในนั้นแคลเซียมสมมติแคลเซียมคาร์บอเนต1,250มิลลิกรัมก็จะมีอยู่สัก500มิลลิกรัมดังนั้นก็กิน1 คูณ 2เช้าเย็น2เม็ดถึงจะพอต่อวันแต่ปกติเราก็ไม่ได้กินไม่ได้รับแคลเซียมจากแค่แคลเซียมเม็ดอยู่แล้วถูกไหมครับอาหารการกินเราก็มีถูกไหมครับเท่านั้นเองคือประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นแคลเซียมอะไรครับประเด็นอยู่ที่ปริมาณครับให้กินขนาดสัก1,200-1,200อันนี้เป็นในผู้สูงอายุใช่ครับผู้สูงที่ปริมาณครับทีนี้ก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องได้จากเม็ดได้จากยา
ครับจากอาหารก็มีถูกไหมครับครับแต่ว่ากันว่าคนไทยกินมักจะไม่ค่อยพอจริงหรือเปล่าคะคุณหมอคะแคลเซียมเนี่ยจากปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าไม่ค่อยพอนะครับในคนไทยนี่แหละครับควรกินตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะสมมติถ้าเราต้องการจะเสริมแคลเซียมถ้าเสริมเพื่อจะทำให้มวลกระดูกมันเพิ่มครับก็แน่นอนครับกลับไปที่ความรู้ช่วงแรกก่อนอายุ25ปีที่ร่างกายจะมีการสะสมมากกว่าการสลายสะสมให้เต็มที่ใช่สะสมปุ๊บสะสมเต็มที่ละตอนนั้นปุ๊บหลังจากนั้นก็สลายละแต่ที่เหลือก็คือเป็นช่วงเหมือนกับว่าคงสภาพมันนะครับช่วยพยุงช่วยพยุงไว้นะครับเราควรให้คุณหมอเป็นผู้สั่งหรือเราก็หาซื้อกินเองได้คะสำหรับแคลเซียมเนี่ยถ้าในเรื่องของการรักษาหมอว่าให้หมอสั่งดีกว่าครับถ้าเป็นการรักษานะคะใช่ครับสำหรับการรักษาถ้าคิดว่าโอเคอยากกินเพื่อเสริมนะครับวันนี้ก็จริงๆความเห็นส่วนตัวผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับคิดว่าให้ได้มีรับประทานเพียงพอต่อวันถ้ากินเกินล่ะคะมีโทษไหมมีโทษไหมคะกินเกินโดยตัวแคลเซียมเองนะครับปัญหาใหญ่ๆปัญหาเดียวคือถ้ากินเยอะเกินท้องผูกครับกับเปลืองเงินด้วยนะคะกับเปลืองเงินด้วยแล้วก็ท้องผูกมาอยู่แล้วเปลืองเงินนี่มันก็มีทุกอย่างนะครับค่ะค่ะก็เดี๋ยวท้องผูกครับผมแล้วผลระยะยาวก็ไม่ได้มีผลอะไรมากเพราะส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้กินแบบเป็นแบบกำกำต่อวันอยู่แล้วถูกไหมครับวิตามินดีแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสสัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์กันหมดเลยครับแล้วถ้าเกิดมันจำเป็นจะต้องสมดุลกันไหมครับในการที่จะช่วยให้กระดูกแข็งแรงแน่นอนครับภาวะสมดุลดีที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าที่เราไม่ได้บอกว่าต้องกินฟอสฟอรัสนะต้องกินวิตามินดีเสริมนะอันนี้ก็คือเป็นในรายละเอียดซึ่งแต่ละบุคคลแต่แน่นอนไอ้ฟอสฟอรัสนี่แยกไปมันไม่เกี่ยวนะครับไอ้แคลเซียมกับวิตามินดีนี่แหละจะเป็นตัวหลักวิตามินดีก็คือถ้าไม่อยากจ่ายเงินก็คือออกกลางแจ้งบ้างออกกำลังกายบ้างไปข้างนอกแต่ถ้าเป็นโรคละก็หมอก็จะจ่ายวิตามินดีให้ถ้าเป็นโรคนี่คือไม่พี่มันเสริมพันธุ์พวกวิตามินนี่ควรให้คุณหมอเป็นผู้สั่งจ่ายดีกว่านะคะอย่างผมบอกไปว่าเนี่ยเป็นแคลเซียมตึ๊ดๆจะได้เท่านี้ซึ่งท่านอาจจะไม่ทราบในรายละเอียดว่าอะไรยังไงเท่าไหร่พออะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกแคลเซียมที่เขามีขายนี่เขาก็มักจะบอกขนาดกินอยู่ใช่ไหมฮะบอกขนาดกินอยู่กินวันเว้นวันอะไรประมาณเนี้ยส่วนมากกินทุกวันเลยครับเพราะส่วนมากกินทุกวันฮะค่ะก็ขายได้เยอะไอ้ที่ขายก็บางทีแคลเซียมอย่างเดียวนะแคลเซียมผสมวิตามินดีก็มีหลายรูปแบบอะครับหลายรูปแบบสายคุณจินตนานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญถามเลยค่ะว่าจะถามคุณหมอว่าที่นิ้วเท้านิ้วโป้งอะค่ะวันก่อนพอดีออกกำลังกายแล้วพับขาแล้วค่ะแล้วพอเอาลงไปกระแทกเอาขอบเก้าอี้อะค่ะแล้วมันก็บวมอะค่ะบวมแล้วก็ปวดนิดนิดแล้วตอนนี้ปวดไม่ค่อยปวดแต่ยังบวมอะค่ะกี่วันแล้วครับประมาณเกือบ2เดือนนะคะคุณหมอสองเดือนแล้วเหรอครับวันที่สี่นี่2เดือนแล้วค่ะแต่ปัญหาคือบวมใช่ไหมครับปัญหาคือบวมปวดไม่ค่อยเท่าไหร่ก็แบบว่าต้องใช้อาหารทุกวันนะคะเดินทุกวันอะไรแบบนี้ค่ะขยับอะไรเดินได้เดินได้ค่ะค่ะพอเดินไปสักพักมันก็รู้สึกว่ามันจะปวดแต่ว่าเช้าไม่เป็นไรพอยิ่งค่ำพอเดินใช้มากแล้วค่ะมันจะบวมค่ะแต่พอรุ่งเช้าก็ยุบแล้วก็บวมอีกแบบนี้ค่ะครับโดยส่วนมากแล้วครับถ้าเป็นการบาดเจ็บบริเวณเท้าข้อเท้าเนี่ยครับมันก็จะมีในเรื่องของพอมีการอักเสบมีการบาดเจ็บมันก็จะมีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดดำที่มันมีการบาดเจ็บอุดตันหรือว่าฉีกขาดอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้การไหลเวียนเลือดไม่ค่อยดีครับไอ้ปัญหาส่วนใหญ่ถ้าไอ้ใช้งานกลางไอ้เที่ยงๆบ่ายๆเย็นๆค่ำๆบวมนะฮะแล้วตอนเช้าตื่นมาดีนะครับนี่เป็นปัญหาของไอ้การไหลเวียนเลือดครับของเส้นเลือดดำถามว่ามีปัญหาอะไรมากไหมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอย่างอื่นไม่มีค่ะคุณหมอพูดถึงก็อยู่ได้แหละค่ะคุณหมอแต่ว่ามันไม่หายอะค่ะครับไอ้เรื่องบวมนี่คือคงต้องใจเย็นๆนะครับอ๋อค่ะมันจะหายไหมพอดีอายุมากเลยด้วยใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมคะคุณส่วนใหญ่ก็ใช้ประมาณ6เดือนถึงปีนึงครับในเรื่องของไอ้การบวมนะครับส่วนใหญ่ถ้าคนป่วยที่เป็นข้อเท้าพลิกนะฮะอันนี้ของคุณจินตนานี่คือหัวแม่เท้าใช่ไหมหัวแม่เท้าไปฟาดค่ะไปฟาดเอาขอบเก้าอี้ค่ะตอนพับขาตอนเอาลงนะคะนี่ฟังดูตอนนี้คือมาครึ่งปีปวดแกไม่หายปวดแกดีแล้วไม่ปวดตอนนี้มีปัญหาเรื่องบวมอย่างเดียวค่ะบวมปวดนี่รู้สึกว่าไม่เป็นไรเพราะทานยาไป2รอบแล้วค่ะคุณหมอทานยาลดบวมแล้วนะคะลดบวมกับอักเสบแต่ว่ายาแก้ปวดไม่เคยได้ทานนะคะแต่ว่าถ้าบางครั้งรู้สึกว่าเหมือนจะหายแต่ว่ายังบวมค่ะนะถ้าคำแนะนำก็คือว่าถ้าตอนที่ว่างๆไม่ทำอะไรครับหลังจากเสร็จภารกิจก็นั่งยกขาสูงครับขานั้นนะคะรู้สึกว่าถ้ายกขาสูงนี่จะดีขึ้นยุบเลยใช่ไหมครับค่ะครับผมจำเป็นต้องกินยาไหมครับก็ทานไป2รอบแล้วค่ะทานไป
รอบหนึ่ง5วันรอบหนึ่งก็สัปดาห์หนึ่งแล้วก็เลยก็หยุดหยุดนี่ก็นานนะก็วันที่4นี่จะ2เดือนยาอะไรครับยาลดบวมเอ็นไซม์ค่ะเอ็นไซม์ลดบวมลดอักเสบอ๋อยาต้านการอักเสบค่ะเขาเขียนว่าเอ็นไซม์เกิดได้มาจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ตอนนั้นพอดีไปรักษาที่คอค่ะแล้วก็เลยได้มาแล้วก็เก็บเอาไว้ก็ยังพึ่งหรอกค่ะประมาณสัก 4-5 เดือนน่ะได้มาอ้าวเป็นยาที่เราไปหาหมอแล้วก็รักษาโรคอย่างนึงโรคอื่นใช่มั้ยครับเพื่อไม่ตอนนั้นยกไหลไม่ขึ้นนะคะก็เป็นเขาเขียนว่าเอ็นไซม์ลดบวมลดอักเสบอ่ะค่ะครับค่ะแล้วก็ทานไอ้พวกนี้ค่ะพูดถึงว่าก็ทานไป2ครั้งแล้วค่ะแต่ไม่ได้ทานติดต่อค่ะทาน5วันแล้วก็หยุดไปแปลว่าที่บาดเจ็บครั้งนี้นี่คุณจินดานามไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปให้หมอดูเพราะว่าดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากนะคะครับแล้วก็ว่าถ้าไม่เดินมันก็ดีแต่ถ้าเดินมันก็เป็นนะคะแต่ถ้าไม่เดินนี่รู้สึกว่าจะน่าจะหายนะคะเรื่องยาคุณหมอแนะนำไหมฮะเรื่องยาจริงๆถ้าไม่ได้บวมมากนะครับซึ่งผมเข้าใจว่า2เดือนมาแล้วน่าจะไอ้บวมน่าจะยุบลงเรื่อยๆถูกไหมครับนี่ถามว่าฟังดูเราคุณบ้านน่าจะกังวลค่ะกังวลนะคะใช่ไหมครับกังวลนะคะคุณหมอคือเทียบกันดูมันผิดปกติมันไม่เท่ากันสองข้างก็เลยกังวลน่ะอาจจะแบบนั้นนะคะแล้วอยากจะถามคุณหมอว่ามันจะอันตรายไหมอะไรแบบนี้ค่ะคือนี่อ้างอิงตามอาการที่คุณจินยาบอกนะครับคือตอนนี้ไม่ปวดแล้วมีบวมอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีคุณหมอปวดนี่หมายถึงว่าเวลาเดินมากมันก็ปวดแต่มันก็ถ้าเราไม่นึกมันก็ไม่น่าจะปวดนะคะครับถ้าเรายุ่งยุ่งมันก็น่าจะเพื่อนนึกอะค่ะนึกแล้วน่าจะเป็นเพราะว่าเรานึกก็ได้นะคะก็เอางี้ก่อนครับตอบคำถามง่ายๆครับถ้าปัญหาคือคุณจินยามีความกังวลมากนะครับไปพบแพทย์ครับพบแพทย์ครับเอาจริงๆครับจะได้ตอนนี้คือเหมือนกับเราก็พูดคุยกันเนาะผมก็ไม่เห็นนะครับว่าตอนนี้เป็นอะไรยังไงนะครับคือว่ายานั้นมีอยู่แล้วถ้าไปกลัวว่าคุณหมอจะให้ยามาอีกแล้วกลัวจะกินทานแล้วจะระคายเคืองกระเพาะนะคะคุณหมอเพราะว่ากระเพาะไม่ค่อยดีนะก็ไม่เป็นไรครับแก้โดยการที่คุณชินาเอายาไปด้วยครับครับใช่ไหมครับว่าเรามียานี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเอายาไปคุณหมอดูไปดูคุณหมอว่าจะให้ยาเพิ่มมาอีกไหมอะไรแบบนี้ครับถ้ามันจำเป็นมันก็ต้องได้ครับเพราะว่าคุณหมอจะเป็นผู้เป็นคนพิจารณาใช่ไหมคะว่าอะไรจะเกิดและป้องกันยังไงนะคะคือว่ายาที่ได้มานี่เป็นยาดีแล้วนะเพราะว่าไปจ่ายตังเองนะคะที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ครับเพราะอยู่สงขลาค่ะก็ไม่ได้ไปหาหมอที่สงขลาค่ะครับก็คือถ้ากังวลนะที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าถ้ากังวลก็ไปหาหมอเอายานี้ไปด้วยถ้ากลัวว่าจะได้ยาใหม่แล้วก็ถามหมอเลยว่าต้องได้ยาอื่นไหมหรือว่ากินยานี้หรืออาจคุณหมออาจจะบอกว่าไม่ต้องกินยาหรือว่าจะยังไงก็ว่าไปครับจะได้สบายใจที่คุณหมอเคยเห็นมานี่ประมาณ 5-6 เดือนมันก็หายไปเองนะคะครับอ๋อค่ะเคยพูดถึงปวดมันไม่เท่าไหร่หรอกค่ะคุณหมอเคยมีบ้างแต่ว่าบวมมันค่ะรวมอย่างเดียวค่ะครับค่ะลองดูนะครับขอบคุณค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเกณฑ์ที่3อย่างกรณีของพวกที่ความสูงลดลงนี่คุณหมอทำยังไงคะจากกระดูกพรุนแล้วเจอคือไม่ใช่กลุ่มกระดูกหัก2นี่คือกระดูกหักที่เราคุยกันนะคะแต่พวกที่พอดูแล้วเอ๊ะมันความสูงลดลงเนี่ยลดลงเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนที่สะท้อนเนี่ยว่ากระดูกพรุนเนี่ยอันนั้นคือทีนี้นี่ก็จะมีคุณหมออีกแผนกนะครับแผนกที่ดูเรื่องกระดูกสันหลังโดยตรงก็เป็นอีกความผู้เชี่ยวชาญอีกด้านหนึ่งนะครับแต่โดยทั่วไปนะครับถ้าตอบโดยทั่วไปก็คือต้องดูว่าปัญหาเขาคืออะไรปัญหาคือความสูงลดอย่างเดียวไม่ได้มีปวดไม่ได้มีอะไรอันนี้ก็เราก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมถูกไหมครับเราไม่ได้แก้เอ็กซเรย์เราไม่ได้แก้อะไรเราก็จัดการแค่เรื่องกระดูกพรุนแต่ถ้าความสูงลดลงคือมักจะมาคืออย่างที่คุณอรุณรัตน์บอกไม่ค่อยมีใครมาด้วยความสูงลดลงนะครับมันที่ปวดหลังมากซะส่วนมากดูไปดูมาเฮ้ยเขาบอกส่วนสูงลดลงนะดูเอ็กซเรย์แล้วมีกระดูกยุบแล้วมีปวดวันนี้ก็ต้องไปจัดการเรื่องของว่าปวดนั้นต้องทำอย่างไรกินยาพอไหมนะครับถ้ากินยาไม่พอต้องผ่าตัดหรือเปล่าเพื่อลดอาการปวดอันนี้ก็ต้องเป็นลงในรายละเอียดตรงนี้ไปครับบางอย่างก็อาจจะใช้การผ่าตัดช่วยได้ใช่ครับคือพวกกระดูกหักที่คุณบอกว่าอาจจะการเรื่องกระดูกหักเสร็จแล้วนะครับพวกกระดูกพรุนนี้ก็คือจะให้ยาพวกนี้ช่วยอะไรคะลดมันมียาจากที่เป็นตัวแรกในการเลือกครับเป็นยาลดการสลายของกระดูกครับอ๋อค่ะต้านการสลายของกระดูกครับค่ะกินตลอดเลยไหมคะต้องกินช่วยตลอดชีวิตไหมคะคือเราต้องกินไปแล้วต้องมีการวัดมวลกระดูกซ้ำครับประมาณปีถึงปีครึ่งเพื่อดูว่าตอบสนองดีมากน้อยแค่ไหนหรือว่าภาวะกระดูกมันอยู่ในเลยค่าที่ไม่ใช่ว่าเป็นกระดูกพรุนหรือยังถ้าโอเคดีแล้วก็หยุดครับ
หมายถึงว่ามีแค่ไหนแค่นั้นเพียงแต่ลดเพียงแต่ไม่ให้มันลดลงเยอะอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่เสริมเข้าไปให้มันจากที่บางให้มันหนาขึ้นหรือว่ายังไงคะยาเนี่ยอย่างที่บอกครับมันมีทั้งสลายทั้งสร้างอยู่พร้อมกันอย่างในทุกวันแต่ตอนนี้สลายมากกว่าสร้างนี่เราไปให้ไอ้สลายมันน้อยลงไอ้สร้างก็ยังมีสร้างก็ยังมีอยู่คือไม่ใช่หมายความว่ากินยาต้านการสลายแล้วมันจะไม่มีการสร้างไม่ใช่การสร้างมันมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวถามบ้างนะคะอย่างกรณีที่เราปวดขายังไม่ถึงไม่ใช่อายุไม่ถามเรื่องนี้กระดูกไม่พูนกระดูกยังไม่พูนนะคะยังไม่เข้าวัยหมดประจำเดือนไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าเราปวดขาเนี่ยคืออาการปวดมันหายแต่มันมีร่องรอยเรื่องความชาที่ยังเหลืออยู่แล้วก็เหลือแล้วมันไม่หายเนี่ยมันจะที่ว่าปวดขานั้นประการใดปวดขานั้นปวดขาตรงไหนยังไงปวดตั้งแต่เอวนะคะเอวส่วนนี่ถามมาหลายครั้งคนฟังคงจะรู้สึกว่าก็ไปหาหมอสักทีสิแต่ว่าก็นี่ไงหมออยู่ตรงนี้ใช่ก็หมออยู่ตรงนี้คือปวดตั้งแต่เอวส่วนล่างนะคะลงมาจนกระทั่งถึงคือขาทั้งข้างเลยเนี่ยตอนนี้ก็ปวดเข่าปวดขาปวดนะคะตอนนี้ปวดหายแล้วมีรู้สึกแสบๆอยู่ตรงที่หัวเข่าแต่ว่าที่ร่องรอยที่ยังไม่หายเลยนะคะก็มาเป็นเดือนแล้วก็คือชาที่ปลายนิ้วชาแบบชาหนาๆ นะคะชาเหมือนถูกฉีดยาชานะคะคุณหมอครับเป็นอะไรคะนิ้วไหนครับนิ้วกลางกับนิ้วนางค่ะนิ้วเท้านะคะแค่ตรงปลายอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่ปลายนิ้วสิทั้งนิ้วรู้สึกว่ามันหนาขึ้นชาทั้งนิ้วชาไหมไม่ๆๆเฉพาะนิ้วแล้วปรากฏว่าตอนนี้เมื่อไม่กี่วันนี้ก็เป็นทางด้านขวาก็คือปวดขาขวาปวดเอวมากปวดถึงขนาดว่าต้องใช้ไม้เท้านะคะอีกสักพักคงเดินด้วยมือนะฮะแล้วตอนนี้ปวดเอวปวดขาขวานี่หายไปแต่รู้สึกได้เลยว่านิ้วกลางกับนิ้วนางของนิ้วเท้าขวาเนี่ยชานิดนิดชานิดนิดรู้สึกว่ามันทิ้งร่องรอยความชาอยู่ที่นิ้วด้านขวาแต่ไม่ชาเท่าด้านซ้ายเป็นอะไรคะคุณหมอคือฟังดูจากอาการของคุณอรุณรัตน์ก็คือมีปวดเอวแล้วตรงขาใช่ไหมครับอันนี้ก็แค่ฟังจากอาการตอนนี้นะครับก็คิดว่าคงมีภาวะในเรื่องของมอลล์กระดูกทับเส้นหรือภาวะกระดูกทับเส้นอะไรประมาณนี้ครับก็เลยมีการปวดแล้วลงขานะครับในอาการที่มันมีชาอะไรหลงเหลืออยู่บ้างนะครับมันก็อาจจะยังมีการเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงบริเวณตรงนั้นนะครับก็อาจจะมีการบาดเจ็บอยู่แต่ถามว่าสลักสำคัญเป็นปัญหาไหมก็ขึ้นอยู่กับอาการของเราครับเราคิดว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันไหมมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานหรือว่าความกังวลก็เป็นปัญหาของเราถูกไหมครับกังวลมากน้อยแค่ไหนไม่สบายใจไม่สบายใจไหมก็เป็นปัญหาแล้วแค่ไม่สบายใจคือกังวลไม่มากเพราะถ้ามากคงไปหาหมอแล้วใช่ไม่ฟังเท่าที่ฟังนะครับเท่าที่ผมรับรู้ได้กังวลเรื่องสตางค์มากกว่าไม่ได้หาหมอแล้วจะเสียสตางค์เยอะนิดหน่อยต้องแสบตรงหัวเข่าเนี่ยมันก็คือมันก็เป็นผลแต่ต้องแสบตรงหัวเข่าด้านหน้าเลยครับใช่ค่ะรู้สึกว่าตรงหม้อของมันจะรู้สึกแบบมันแสบอยู่นี่นะคะมันบอกก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นชุดอาการเดียวกันหรือเปล่าตรงแสบหัวเข่าด้านหน้านี่คงไม่ใช่นะครับตรงเบ้าหัวเข่าเนี่ยค่ะจะรู้สึกตอนด้านซ้ายเนี่ยว่ามันเอ๊ะทำไมมันแสบปวดหลังลูกสะบ้าเหรอใช่รู้สึกอย่างนั้นตรงเข่าเนี่ยอาจจะเป็นอีกอาการหนึ่งเลยค่ะไม่ใช่เลยลูกสะบ้าเสพอะไรก็ได้ครับค่ะน่าจะเป็นเรื่องหัวเข่าโดยตรงใช่ครับใช่เพราะวิธีการก็คืออย่านั่งนานหลีกเลี่ยงข้างงอเข่าเยอะๆครับนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่านั่งยองยองก็หมอก็จะแนะนำเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเพราะถ้าที่งอเข่าเยอะๆน้ำหนักมันไปลงตรงลูกสะบ้าเยอะครับลองสังเกตครับสมมตินั่งพับเพียบจะลุกขึ้นมาโอ้จังหวะลุกนี้เจ็บเลยตรงลูกสะบ้าใช่ไหมครับนั้นถ้ามีภาวะเหล่านี้ก็คือหลีกเลี่ยงครับถ้าที่งอเข่าเยอะๆงั้นก็นั่งก็ต้องเหยียดนี่แหละโยคะมีท่ามีท่าพับเข่าเยอะไหมมีว่าพับเข่าเยอะอาจจะต้องลองหลีกเลี่ยงดูว่ามันจะดีขึ้นไหมแล้วที่ชาไม่หายเหรอคะคุณหมอคะที่ชาไม่หายคงต้องตรวจครับว่าชาตรงไหนครับสัมพันธ์กับเส้นประสาทอะไรหรือเปล่าครับค่ะอ่ะนะคะถ้ากังวลก็ไปหาหมอนะคะที่คุณหมอบอกถ้าไม่กังวลคือแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องความกังวลเรื่องไม่กังวลบางทีเราอาจจะกังวลน้อยไปเนาะน้อยไปกว่าที่ควรจะเป็นก็มีใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะกังวลมากไปกว่าที่ควรจะเป็นก็มีเหมือนกันนั้นถ้าเกิดมันดูคลุมเครือไม่แน่ใจนะก็ไปหาหมอดีกว่าอันนี้บอกตัวเองด้วยนะคะสำหรับโรคกระดูกพรุนแบบคนสูงอายุนะครับสิ่งที่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาที่จะเข้าสู่กระบวนการที่จะดูแลรักษานะครับก็คือเป็นเกณฑ์อายุผู้หญิง65ผู้ชาย70หรือผู้หญิงก็นับจากที่กันหมดประจำเดือนแล้วก็จะมีข้อมูลปัจจัยทางสุตินรีเวชด้วยใช่ครับแล้วก็
กระดูกหักที่ไม่สัมพันธ์กับความรุนแรงก็คือแหมมันเบาๆมันนิดๆหน่อยๆมันไม่น่าจะหักเลยนะยกมือค้ำตัวแขนหักอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะเป็นแล้วก็3ก็คือส่วนสูงลดลง4เซนติเมตรต่อปีนะคะครับอันนี้คนรอบข้างก็ช่วยสังเกตนะทำไมเตี้ยลงเตี้ยลงทุกวันใช่ก็เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้ภายนอกที่จะไปหาคุณหมอแล้วก็ลองดูว่าตรวจดูว่าเรามีความผิดปกติไหมที่ควรจะต้องดูแลเป็นพิเศษไหมค่ะขอบคุณนายแพทย์จุลินชีวกิจการนะคะทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์มออนนะคะปิดสภาสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟ